อบกับ AF Gang Special นะครับทาง True Life TV Lifestyle TV ที่คุณสั่งได้ True Vision 67แล้วก็ True Life TV.my ดูกันสดๆได้ตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ยังมี My Life ของพวกเราด้วยนะคะให้ติดตามกันได้เช่นกันค่ะถ้าเป็นของช่องเราก็ mylife.truelife.com นะคะและ True Life TV หรือว่าเป็นของเราเองก็ได้เช่นเดียวกันก็พิมพ์ชื่อเราไปเลยทีเจกล้วยหอมแล้วก็จีเจตูนนะครับก็ทีเจตูนก็พิมพ์เข้ามาได้นะฮะที่ mylife.truelife.com แล้วก็slash ชื่อพวกเราทีเจทุกคนได้เลยนะใช่แล้วตอนนี้กูกำลังเสียใจมากเพราะของเล่นกล้วยโดนหดลงไปหักหอมพี่หายไปแล้วโอ้โหควรใช้คำว่าหักไม่ใช่คำว่าหดนะครับเขาบอกว่าจะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะฮะเมื่อกี้แค่ผมเต้นไม่ดีอ่ะต้องทำอะไรในขนาดนี้เลยมาดูดิเครื่องมันพังมันพังก่อนหน้านั้นแล้วผมเห็นโหดจริงเลยเอาล่ะเมื่อกี้ตีเลือกโจ๊กเกอร์ไปแต่ว่าคุณยังไม่ได้ตอบคำถามวันนี้งั้นผมให้โอกาสคุณเลือกอีกหนึ่งแผ่นป้ายเลือกอีกเอาเบอร์อะไรดีมันจะมีโจ๊กเกอร์ไหมครับเฮ้ยไม่น่าจะซวยขนาดนั้นเลยชีวิตคุณจะไม่ต้องเกิดไปแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอีกหนึ่งแผ่นป้ายน่าจะเป็นคำถามสองสามห้าหรือหกเอาเมื่อกี้บอยผมมาเบอร์อะไรนะเจ็ดเจ็ดก็เลือกเอาสิเบอร์เจ็ดไปแล้วเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามหนึ่งสองสามยาวเฮ้ยเอฟทาเลนโชว์คืออะไรเอฟทาเลนโชว์คล้ายคล้ายไทยแลนด์ก็ทาเลนต์มากไม่ใช่คนละอย่างอ๋อคืออะไรพี่คืออะไรตีต้องอธิบายให้แฟนๆทางบ้านแล้วก็ผู้ชมในสตูดิโอคืออะไรนะคืออะไรนะอ๋อมันคืออะไรนะทาเลนโชว์แล้วเป็นแอปนึงป่ะคือ talent show มันประมาณแบบเป็นเรื่องโชว์ความสามารถโชว์อะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ที่เราแบบถ่ายคลิปอะไรวิดีโออะไรของการร้องเพลงอะไรพวกนี้ของเราเอาไปตุยต่อร้องโอเปร่าเดี๋ยวพูดต่อได้แล้วทำข้อสอบไปซุยพูดต่อคืออย่างเมื่อกี้เต้นใช่ไหมสองคนบางใครอัดคลิปวิดีโอไว้ก็เอาสามารถเอาไปอัพโหลดได้เลยใช่ใช่เมื่อกี้นี่ที่แฟนคลับถ่ายไว้เนี่ยเหรอเออใช่เอาไปในส่วนนี่คำถามนี่ถามเดี๋ยวด้วยหอมหรือเปล่าแกไม่มีประโยชน์เลยไม่ผมจะถามแทนผู้ชมทางบ้านว่าเขาไม่เข้าใจว่าอ๋อคือสมมตินี่คือเป็นตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านใช่ว่า AF Talent Show มันคืออะไรครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตีอธิบายตอบอีกนิดนึงแล้วกันไม่เขาบอกแล้วไงเขาเป็นตัวแทนจากทางบ้านมาถามพี่พี่กรอีกทีนึงอย่างนี้ไงไม่เลยโอเคกำลังงงตอนนี้มันจะเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของนี่แหละ Absolute AF นี่แหละใช่เดี๋ยวผมกำลังจะพูดไอ้ทีไม่ตอบแล้วแรกผมเราจะพูดแล้วแอปสรุป AF นับคิวนับก็พูดไปแล้ว AF Talent Show เนี่ยครับก็คือเหมือนกับว่าไอใน Absolute AF เนี่ยมันจะมีอยู่ฟีเจอร์หรือคอนเทนต์หนึ่งที่เหมือนกับว่าให้พวกเราเนี่ยได้โพสต์พวกคลิปวิดีโอที่เราเล่นน้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออะไรที่นอกจากที่เรามีอยู่แล้วให้คนที่มาฟอลโล่เนี่ยได้ดูการอย่างเต็มที่ขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหสุดยอดคุณช่วยเหลือรายการเราได้เยอะจริงพี่เต๋ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถ้าไม่บอกช่วยไปเดี๋ยวอย่าแกยืนกับแผ่นป้ายทูไลน์นี่แบนเสมอกันเลยนะสีเดียวกันด้วยเดี๋ยวกล้วยอย่ามาทำงี้กับเรานะกล้วยทำไมครับคิดนะเราคิดนะเนี่ยคิดตลอดนะแย่งพี่น้ำนุ่นเพราะฉะนั้นไม่นี่อย่างผมยกตัวอย่างแล้วกันยังจะมีหน้ายกตัวอย่างผมก็ยังมีของผมเพราะว่าจริงแล้วอย่างผมเนี่ยผมก็ชอบเล่นทวิตเตอร์ชอบเล่นเฟซบุ๊กเหมือนกันเชิญครับปกตินี่อาจจะโพสต์รูปบ้างหรือว่าโพสต์ชีวิตประจำวันว่าไปไหนมาไหนอย่างที่นัทิวบอกครับแต่ว่าแทนที่เราจะแบบว่าโพสFacebook อย่างเดียวแล้วก็ไปทวิตเตอร์ทีเอ้ยแล้วก็ไปทวิตเตอร์ทีแล้วก็เข้าไอ้เนี่ย Absolute AF พร้อมกันทีเดียวแล้วพูดถูกได้ไหมถูกลุยต่อได้พี่ตู่ก็ทำหน้างงผมเหวอเลยพูดผิดอะไรไปเปล่างงตั้งแต่คุณเปิดแผ่นป้ายเสร็จแล้วใช่แล้วก็พอเราเข้าโพสต์ไปที่ Absolute AF เนี่ยมันก็จะออก2ทางเลยใช่มั้ยแล้วก็คนที่มันก็จะลิงก์กันหมดอ่ะสามารถกดแชร์ได้ให้มันไปได้ใช่เพราะนั้นถ้าแฟนคลับไปเจอมินิคอนที่ไหนก็อัพลงคอนเทนต์ตัวนี้ได้เลยวิดีโอเก็บไว้อยู่ใน Absolute AF ไม่แต่ว่าคือจริงๆอย่างที่บอกว่ามันเป็น AF Talent Show เนี่ยจะเป็นส่วนตัวของพวกเราเลยที่แบบเล่นกันเองพิเศษสมมุติว่าผมไปร้องเพลงของนัททิวอย่างเงี้ยมันก็จะมีความพิเศษที่แบบว่าเป็นทำสิ่งให้แฟนคลับเข้ามาดูหรือวันนึงแอปเกิดคิดเนื้อแรปขึ้นมาแรปโชว์อัพลงไม่งั้นเดี๋ยวช่วยอธิบายให้ทางบ้านเขาเคลียร์แทนเราหน่อยนะว่าเขาเข้าใจหมดแล้วว่าแล้วไม่ตีที่จะอธิบายไม่ใช่ว่ามันต่างกันตรงไหนกับว่ามีแอปอันนี้กับไม่มีว่าผมสมมุติเข้าใจกันทั้งประเทศไม่ก็คือถ้าเกิดมีทําให้ชีวิตง่ายขึ้นไงเมื่อคุณกดครั้งเดียวคุณก็ไปได้ทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์ก Twitter Facebook แล้วก็My Life ได้หมดเลยนี่ไงที่ผมจะบอกเนี่ยครับโอ้เยี่ยมมากผมถามทางบ้านเนี่ยครับขอบคุณมากขอบคุณมาก
แล้วเชิญคุณนั่งลงได้แล้ววันนี้คุณทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในรายการเราครับแล้วก็กำลังจะมีกิจกรรมใหม่เกิดขึ้นใน My Life ด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ขออุบไว้ก่อนยังไงเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ mylife.com นะครับทีนี้ตาคุณแป๊บบ้างแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราช่วยนายบ้างมาเลยมีความรู้มาก5แล้วกันครับ2 5และ6เลือกเลยจะเป็นไรแฮชเดนแอปพลิเคชันฟังเพลงผมเหมาะกับคุณเลยดูเป็นคนรักดนตรีคืออะไรครับแอปพลิเคชันตัวนี้ให้ช่วยอะไรบอกก็จริงๆแอปพลิเคชันฟังเพลงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันคือจริงๆผมเนี่ยใช้แอปพลิเคชันฟังเพลงอยู่แล้วเยอะอยู่ในสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับมิวสิกแอปเนี่ยนะก็จะมีแอปเกี่ยวกับดนตรีแล้วกันดีเจเนี่ยเหรอก็จะมีดีเจก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นชาแซมนะครับที่เอาไว้แบบเวลาสมมติเราเดินไปที่ไหนก็ตามแล้วได้ยินเพลงรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้เพราะดีอยากจะรู้ว่าใครร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันเนี้ยให้มันฟังนะครับแล้วมันก็จะบอกชื่อเพลงเรากลับมาแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็จะมีซาวด์แทร็กกิ้งครับซาวด์แทร็กกิ้งก็จะเป็นเหมือนแบบเวลาเราไปที่ไหนอะไรเงี้ยเราอยากจะให้คนอื่นเนี้ยเหมือนแบบฟังเพลงที่เรากำลังฟังอยู่อะไรเงี้ยก็สามารถโพสต์แชร์ไปได้ต้องตอบอย่างนี้ให้ดูแบบมีองค์เชิญแป๊บต่อเลยช่วยอยู่เฉยๆโอเคๆไม่ก็ประมาณนะครับจะเป็นแอปที่ผมใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเก็บด้านดนตรีครับแต่เลือกคำตอบคำถามนี้มานี่เหมาะกับว่าที่เขาเป็นทีเจช่องเราเลยนี่เรื่องเพลงด้วยใช่ไหมแก๊งด้วยเหมือนเตรียมกันมาเลยเหมือนเตรียมกันมาด้านนี้จริงๆแล้วเขาก็ถนัดมากถนัดมากอะค่ะถนัดพี่มิกกี้ดูจิกๆขนาดเหลืออีกหนึ่งคนนะฮะมิกกี้ครับคือหนึ่งป้ายจะเป็นโจ๊กเกอร์อีกหนึ่งป้ายจะเป็นคำถามเอ้ยผมขอทำหน้าที่เปิดบ้างดิอย่าเชิญวันนี้นัททิวจะเปิดแผ่นป้ายใกล้ชิดกับแฟนคลับค่ะเปิดเลยมิกกี้เลือกอะไร2หรือ6กดป้ายเลยขอเลือกเบอร์2แล้วกันค่ะเบอร์2เป็นปึ๊บAbsolute AF บวกโอ้โหทำไมหนูถึงได้2อันควบกันล่ะทำไมผมไม่เปิดได้อันนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงมันแบบว่ามันมาอินเตอร์เซ็กกันเนี้ยเหรอคุณใช้คำยากมากเล่นเล่นยากแล้วเราตกเลขด้วยเนี่ยอินเตอร์เซ็กเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวเฮ้ยมันเกี่ยวมันอยู่ในเซ็ตไม่เขาไม่อินเตอร์เซ็กทำไมได้ยินยังไงตกภาษาอังกฤษเฮ้ยมันมีวิชาเนี่ยมีเรื่องเซ็กเอาล่ะผมว่าให้โอกาสมิกกี้เถอะครับมันเชื่อมโยงกันยังไงสองตัวนี้ Absolute AF ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่พวกเราทุกคน AF เนี่ยแหละค่ะจะมีการแบบว่าอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องเพลงเรื่องชีวิตประจำวันรวมไปถึงเรื่องของคิวงานต่างๆด้วยลงในแอปพลิเคชันที่เป็น Absolute AF ส่วน Music เนี่ยก็เป็นเพลงเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เดี๋ยวเราเนี่ยอยากจะนำเป็นแอปพลิเคชันดีๆกับเพลงเนี่ยมาใส่รวมไปในนั้นด้วยอย่างสมมติว่าอย่างที่แท็บบอกว่าแท็บอาจจะชอบในเรื่องของการแบบดิสจ็อกกี้เขาเรียกว่าอะไรอะเล่นแบบสแครชแผ่นอะไรเงี้ยระหว่างจะแอปตัวเนี้ยมาใส่ในAbsolute AF ด้วยก็ได้สามารถเลือกฟีเจอร์แต่ละอันมาใส่ใช่เห็นว่าอนาคตมันจะทำอย่างนี้นะคะน่าจะแบบเอามารวมกันอะไรเงี้ยมันจะทำเหรอซึ่งอย่างมิกกี้อย่างเงี้ยมันจะทำเขาจะทำแบบนี้เขาทำแบบไอ้นี่ทำไมขยี้ก็ไม่มีใครสังเกตซึ่งมันจะมีอ่ะมานั่นแหละก็คือซึ่งบอกว่าอย่างคุณมิกกี้อย่างเงี้ยชอบฟังเพลงเยอะๆใช่ป่ะก็แบบไอจูนเนี่ยง่ายๆเนี่ยเขาอาจจะเอาไอจูนอ่ะมารวมกับอันนี้ก็ได้อะไรอย่างมารวมในนี้หมดเลยก็คือเข้าวันนี้โอ้โหได้หมดเลยค่ะรวมไปถึงคือกลับบ้านไปลบแอปพลิเคชันทั้งหมดไม่ต้องเลยจริงๆไม่จริงๆเครื่องกันล่องสบายถ่ายรูปอะไรก็เท่าไหร่พูดจริงวะเนี่ยไม่จริงๆแล้วมันมีเรื่องของการถ่ายรูปซึ่งเราสามารถแต่งโปรแกรมได้เหมือนถ่ายรูปด้วยเหรอถ่ายรูปเหมือน Instagram ได้เลยหมดเลยได้ค่ะได้ด้วยไม่หยุดช้าขนาดนี้เลยเนี่ยรู้ไว้ซะรู้ไว้ซะคุณน่ะรู้ไว้ซะอ๋อครับอีกหน่อยจะมีถามตอบแบบซิมซิลิด้วยใน Absolute AF เนี่ยไม่มีอย่าเพิ่งโฆษณาเกินเดี๋ยวมันไม่มีอยากรู้เรื่อง AF คนไหนก็เข้าไปพูดคุยถามได้เลยแต่อาจจะไม่ได้พูดออกมาในแง่เพลงนะครับขอเสริมอีกนิดคือเพลงของพวกเราทั้งหมดอ่ะจะอยู่ในแอปนี้ด้วยถูกต้องเราได้ดาวน์โหลดกันด้วยค่ะทั้ง MV ทั้งเพลงดูง่ายๆเลยมันเจ๋งมากมันรวมไว้หมดเป็นแบบคอนเทนต์ที่รวมไว้หมดเลยนี่คือเพิ่งมารู้เลยใช่มั้ยคือถ้าคุณเป็นแฟนคลับพูดว่ามันเจ๋งมากแล้วจะรู้สึกดีใช่วันนี้คุณเวิร์กจบแล้วด้วยเหรอไม่เวิร์กด้วยไม่เวิร์กแล้วหรอผมเป็นตัวแทนทางบ้านครับผมเป็นตัวแทนทางบ้านครับบ้านทางเพราะไม่งั้นข้อมูลนี่รู้ใช่เพราะไม่งั้นไม่มีใครสงสัยก็ใช่ไหมไม่มีใครสงสัยแทนก็แย่ครับมันได้มีคนตอบผมเป็นตัวแทนเอาล่ะเพราะฉะนั้นAbsolute AF ถือว่าตอบสนองความต้องการของเหล่าแฟนคลับนักล่าฝันทุกๆซีซั่นอย่างแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีหรือว่าเรื่องส่วนตัวไลฟ์สไตล์ใดๆก็ตามนะฮะทีนี้
มันเหลืออีก1แผ่นป้ายอ่ะขอนานเอาแต่กูแต่กูไม่ทำนะเออให้ใครเปิดอ่ะจะกูเปิดเนี่ยแหละเดี๋ยวเราให้นักเล่าฝัน5คนทําเปิดมันก็เป็นโจ๊กเกอร์อยู่แล้วดิว่ามันเหลือก็แน่นอนเอางี้ดีกว่าสนุกสนานผมให้แฟนคลับอีก1ท่านเลือกหน้าตานักเล่าฝันว่าอยากได้ใครเอาแผ่นป้ายที่2เชิญขึ้นมาด้านหน้าเลยฮะทุกคนเลยทำด้วยกันทุกคนเลยเนี่ยทุกคนเลยเดี๋ยวถามเจ้าตัวว่าอยากให้ใครทำบ้างกันแล้วกันถามเจ้าตัวที่เป็นเจ้าของหน้าแผ่นป้ายอันนี้อ้าวขอตัวแทนแฟนคลับคนไหนดีครับเลือกสักป้ายหนึ่งค่ะเลือกหนึ่งแผ่นป้ายครับเชิญครับแฟนคลับครับไม่ต้องอ่านครับยื่นมือมาเขี่ยอะไรก็ได้สักหน่อยเขี่ยหน่อยแฟนคลับเราอาจจะเขินไม่ต้องฟ้องกล้องอะไรครับเชิญฮะเชิญฮะนี่ตัดหน้ากล้องอย่างอุกอาจมากวันนี้ไม่เก่งนะไม่ก็ผมเดินเส้นทางนี้ถูกต้องนี่ครับคุณนัทธีขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะโอ้ยลูกนี้ดูหล่อมากๆค่ะแน่คุณหล่ออยู่แล้วต้องให้คนอื่นพูดนัทธีฮะมันเหลืออีกหนึ่งโจทย์ที่เว้นไว้เราเปิดเลยไหมเปิดเลยสิเปิดไหมนัทธีนะผมไม่ได้เอาคนเดียวนะแล้วแต่คุณว่าอยากเลือกให้ใครทำบ้างเปิดเลยทุกคนทุกเปิดเลยเปิดเลยทำหน้าน่ารักหน้าอะไรนะน่ารักไม่ชินกับภาษาแบบนี้ซะด้วยน่ารักกับผมว่าท่าเดียวมันไม่พอเพราะว่านัททิวก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วให้ทำเป็นอารมณ์เหมือนแบบถ่ายหลายๆแอคชั่นยี่สิบแอคโอ้โหเฮ้ยเชื่อผมทุกคน20แอคนี่ต้องถ่ายถึงเที่ยงเลยนะคุณนะสัก8แอคแล้วกันเดี๋ยวไปตั้ง15นาทีมีเขาเขียนมาเหรองั้นเอางี้วนไปเรื่อยๆ10แอคแล้วกันวนไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้นั่งอย่างนี้เลยใช่ไหมนั่งเลี้ยงเลยไม่ทำเป็นเหมือนแบบถ่ายตู้สติ๊กเกอร์ยืนกัน5คนแล้วก็เอออย่างนี้ดีกว่ามั้ยเดี๋ยวจะจับภาพไม่ทันก็รวมกันตรงกลางไงนี่รวมกันตรงกลางเหมือนแบบถ่ายรูปสมมติว่าตรงนี้คือเขาเรียกอะไรนะคูลิสอะไรวะคูลิสคูลาเออเขาเป็นเจ้าของโจทย์เพราะนั้นนะทิวอยากได้อะไรตามใจเลยเออแล้วแต่เฮ้ยตีเสียอยู่แล้วพี่ตียืนกลางพี่ตียืนกลางนะทิวเลือกให้ตียืนกลางเฮ้ยคุณไม่รู้ด้วยอย่าบอกว่าเราพี่นัทจะทำคอนพังอีกอย่างจะพอใจครับพี่ตีตัวแบ๊วเลยเหรอตัวแบ๊วเลยไม่มีกรอบสติ๊กเกอร์ครับอันนี้เป็นกรอบไอ้นี่แหละกรอบสติ๊กเกอร์ได้ยังไงวะถ้าเอาอันนี้เป็นกรอบจะเอาหน้าเข้ากันหมดยังไงเนี่ยฮะเอากรอบจากซานนี้สนับสนุนนะไม่อันนี้ไม่กรอบไม่ใช่นะไม่เคยวาดพี่สีรูปแล้วขับแฟนคลับนะครับสมมติว่าจำลองสถานการณ์แปดแอคแปดแอคเอาสิบเหรอเอาสิบแอคสิบแอคสิบเหรอใครนับเดี๋ยวเรานับให้เดี๋ยวเรานับให้หนึ่งอันไหนต้องเนี่ยก่อนกล้องไหนเนี่ยกล้องไหนกล้องกลางแต่ว่ากล้องนี้กล้องนี้โอ้ไม่ได้ถ่ายรูปแบบนี้มานานแล้วคิดท่าที่เป็นตัวเองที่สุดเป็นตัวเองที่สุดตีต้องหลบเดี๋ยวแท็บจะไม่มากไม่ได้หรอกเฮ้ยมันจะออกการ์ดได้เป็นตัวเองมากเอาเข้าที่ออกทีวีได้แล้วกันนะหนึ่งต้องแบบคิดกันหน่อยดิซ้ำแอคที่หนึ่งค้างไว้ถ่ายรูปไว้ค้างไว้กล้องจับไม่หมดนะฮะแท็บตัวใหญ่ล้นกล้องไปแล้วจะว่าเหรอนานไปแล้วพอแล้วสองสามแอคที่สองไอ้ย่าหน้าเป็นเหมือนแอคที่แล้วมากเลยผมคนละมือพอแล้วมันเมื่อยแอคที่สามแฟนคลับถ่ายรูปตามได้เลยนะครับยังไงดีวะอะไรเดี๋ยวหนึ่งสองสามเย้เฮ้ยไม่เคยทำแบบนี้เลยจับภาพได้เลยจับภาพได้เลยได้หลังจากที่เงียบมานานก็ได้ขโมยซีนเพื่อนๆไปแล้วแอคที่4ครับ1 2 3 อย่าเข้าใจว่าง่วงหมดนกละมีพี่วิกกี้นี่คืออะไรอ่ะไม่รู้แค่5เหรอแค่5พอแล้วป่ะพออีกแอคนึงขอส่งท้ายแบบใหญ่ๆเฮฮาอารมณ์ละครเวทีเลยโอ้ต้องแต่ยืนเลยครับละครเวทีมันต้องมีพลังลงมาแต่ฟินาเล่ฉากจบเลยใหญ่สุดละครเวทีน่ารักฟินาเล่แบบน่ารักน่ะ1 2 3เย้เดี๋ยวเคลื่อนไหวได้ไหมเป็นภาพเคลื่อนไหวได้นี่แกฟินาเล่เลยจริงเกียร์หน้าพี่ตีอะเกียร์หน้าพี่ตีมากเดี๋ยวตั้งทำท่าเมื่อกี้แล้วขยับมาข้างหน้าด้วยอะไรอะไรเนี่ยค้างไว้เฮ้ยหนึ่งสองผมรู้สึกเหมือนดู Light of Planet of Earth มากเออนี่มาเอกเรื่องนี้นี่หว่าซีซ่านี่หว่าแอดเบาๆโอเคขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยสว
เอามาไหมอ่ะมันเปื้อนเปื้อนอะไรอ่ะรองเท้าข้าพเจ้าอ๋อเพราะพี่นัดได้ย่ำยีรายการเราครบทุกส่วนแล้วนะวันนี้พังครบอ่ะทีนี้ส่งท้ายแล้วกันเราพูดถึงแอปพลิเคชัน Absolute AF ไปแล้วใช่ค่ะฝากผลงานของแต่ละคนหน่อยช่วงนี้มีอะไรให้แฟนๆทั้งในสตูแล้วก็ทางบ้านได้ติดตามผลงานกันบ้างโหแย่แล้วไม่มีเลยเฮ้ยพูดเป็นเล่นดีติงของเลยของละครนะนัทิวไม่มีใครจะมีวะเนี่ยแต่บอกก่อนแล้วกันแต่ก่อนเอาตะคอใครผมเรียงตามขนาดมากโอ้โหอ่ะทางนึงก็ได้พี่แต๊ผมก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะออกซิงเกิลใหม่กับวันดูดีโซครับชื่อเพลงว่าเอะอะโวยวายเพลงอะชื่อเพลงจังหวะดีด้วยนะชื่อเพลงอะ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 แล้วยังไม่ออกเลยคล้ายๆไงพี่ไม่ใช่ไม่ย้อนกลับไปจากว่าจะอ่านยังไงนะครับจะออกวันที่20กุมภานี้นะครับเราได้ฟังก่อนนี่ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัลบั้มเต็มของวันดูดีโซออกประมาณนี้เมษาพฤษภาคมนะครับยังออกอยู่นะฮะออกลูกได้ยอดมากไม่เลื่อนไม่เลื่อนออกเป็นแต่ซิงเกิลอัลบั้มเต็มออกแล้วเขามีซิงเกิลเยอะแล้วมาเมษาก็จะรวมอัลบั้มในนั้นมีเพลงสักครั้งเออนี่ไงมีเนี่ยก็มันจะถามเลยรวมตั้งแต่สมัยนัททิวยังอยู่ด้วยนะครับอันนัททิวต่อเลยแล้วกันผลงานตอนนี้ครับออฟก็จริงๆกับพี่ติครับคือละครเวทีครับก็เรื่องจะมีละครเวทีเรื่องปริศนากล้องแหวนครับเล่นเป็นอะไรปริศนา The Musical ครับผมก็เล่นเดือนมีนานะครับผมวันที่16 17 18แล้วก็23 24 25มีนาครับก็ในเรื่องนี้คือมีนอกจากผมพี่ติแล้วเนี่ยยังมีพี่หนิม AF นะครับมีแอน AF แล้วก็มีโรส KPN พี่ตู่ภพธรพี่ผมตกใครมั้ยครับพี่ลูกโป่งด้วยใช่มากันเยอะมากเลยใช่ครับใช่แล้วบทบาทที่ได้รับเป็นยังไงของนัทผมรับบทเป็นประวิตรราชพันลบครับถ้าแฟนๆหนังสือน่าจะนึกออกว่าคือใครเผื่อคนไม่รู้ไม่ได้อ่านหนังสือก็เป็นตัวละครที่ไปแอบชอบปริศนาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมาลงเอยมาหลงรักกับอนงซึ่งก็คือตีที่เล่นเป็นอนนท์ไม่ใช่นะไม่ใช่พี่ตีนี่ใกล้ๆกันชื่ออานนท์เกิดได้กันโอเคโอเคใช่นี่อานนท์นี่เป็นพระเอกภาคต่อไปนะครับอ้าวนึกว่าเป็นพ่วงกับโพสต์อ่ะคนละอานนท์ภาคแรกยังไม่ได้เล่นเลยเป็นฝันต่อไปแล้วนอกเหนือจากละครเวทีมีผลงานอะไรก็ช่วงนี้ซ้อมละครเวทีเป็นหลักครับผมอย่างเดียวก่อนแล้วพอจบละครเวทีเราค่อยว่ากันงั้นมาที่คุณตีวิวิทบ้างครับตอนนี้ก็มีละครนะครับช่อง3ที่ออนแอร์อยู่ก็เรื่องมหาชนเดอะซีรีส์ยังมีพี่อยู่อ่ะยังมีอยู่ครับยังมีอยู่จุดเอ้ยอยู่เขาคิดกันอยู่ว่าจะมีไหมอยู่จนถึงวันสิ้นสุดของเรื่องเลยแหละซึ่งก็คือสัปดาห์หน้าจบยังไม่เร็วขนาดนั้นไอ้บ้ามีมหาชนเดอะซีรีส์ทุกวันเสาร์นะครับ5:15ตอนนี้ย้ายเวลาแล้วเมื่อก่อนเป็นบ่ายนะครับแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงจะเลิกเจ้าชู้นะครับมี MV แล้วด้วยแล้วก็เลิกยังครับยังเพราะยังไม่เคยเจ้าชู้เลยจ้าอะไรจ้า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 แค่จะบอกว่าจะเลิกเจ้าชู้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ไอ้เหี้ยเราเล่นไอ้ประโยคนี้เตรียมมาทั้งคืนเราเล่นเป็นเพลงแล้วก็พูดถึงอัลบั้มเลยละกันที่ชื่ออัลบั้ม OST นะครับ Original Sound of ตีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่จะไปซื้อเนี่ยแล้วไปดูในห้างไม่เจอก็ไม่มีแล้วล่ะไม่ใช่ครับอาจจะเจอหน้าปกพี่ตุ้ยจริงๆก็คืออันเดียวกันคือ OST ของพี่ตุ้ยก็เป็น OST เหมือนกัน Original Sound of Tui ก็คือมันจะมี2หน้าปกแล้วมีมั้ยมีมั้ยเออมีมั้ยแผ่นเดียวกันเลย Original Sound of Tap ต้องคลิกไปที่สันซีดีก็ไปอยู่วันดูดีโซไงแต่ให้พี่แล้วมันคือเป็นแผ่นเดียวกันเลยคือมันเป็น2หน้าปกคือแต่จริงๆแยกอัลบั้มกันนะครับแต่ว่าขายด้วยกันเป็นแพ็คคู่ส่วนมากที่ไม่เจอตีเพราะเขาตุ้ยขึ้นอย่างเงี้ยนั่นดิหนูว่าใจร้ายมากเลยถ้าบอกเอ้ยไม่เจอของพี่ตีไม่ใช่ลองดูก่อนว่ามีของพี่ตุ้ยเปล่าไม่ใช่ก็เป็นของผมแหละคือแต่จริงมันแยกแผ่นกันข้างในแล้วก็จะมี DVD แล้วก็มีภาพที่แบบว่าคนที่ดาวน์โหลดโฟแชร์แล้วไม่มีแน่นอนเพราะว่าได้ลองมาแล้วไม่มีจริงนะฮะแล้วก็พูดถึงละครที่กำลังถ่ายอยู่มีอีกเรื่องนึงเรื่องธรณีนี่นี่ใครของงานคุณเยอะมากเลยนะหมดแล้วแล้วละครเวทีล่ะก็พูดไปแล้วเมื่อกี้คุณสนาบทบาทของคุณยังไม่ได้พูดเลยเป็นคนยังไงแบบไหนอานนท์เป็นเด็กนอกครับเด็กนอกอันนี้จริงเหรอจบนอกมาแบบว่าเรียนจากพอพูดเด็กนอกเขาหัวล้อกันไปการศึกษานี่สุดยอดเลยทำไมครับหน้าผมดูแบบว่าไม่ได้นะก็อยู่ได้อยู่นะก็เหมือนเป็นเด็กนอกแบบว่านิสัยใจคอเป็นยังไงก็เป็นอาจจะเป็นสบายๆนิดนึงอาจจะไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่างเหมือนอย่างชายพศอะไรเงี้ยครับก็ชอบปริศนาเหมือนกัน
เนี่ยคอยกันอาจจะแย่งๆกันนิดนึงเดี๋ยวรอดูแล้วกันไปดูก็ฝากละครเวทีเรื่องนี้ด้วยมิกกี้บ้างของมิกกี้ค่ะตอนนี้ก็จัดรายการวิทยุค่ะ 4.5 คัทวิดีโอทุกวันตอนนี้ทุกวันเสาร์ตอน 8:00 น. ถึง 11:00 น. ยามทามเฮ้ยทามทามฟังเยอะคนฟังเยอะนะนักกองนักเรียนไปเรียนพิเศษตอนเช้าก็ฟังกันบ้างเลยแล้วก็มีรายการบัดดี้ VJ ค่ะคู่กับแท็บนี่แหละของวันศุกร์รู้สึกยังไงบ้างจัดรายการคู่กับเขาก็หนูพยายามหนีตลอดเลยค่ะหนีไปจ่ายกับพี่พริ้งตลอดตอนเล่นนะแต่เราจัดทุกอาทิตย์นะหนูก็เจอมันตลอดยืนพื้นใช่ค่ะก็คืออันนี้เป็นช่องทู65นะคะวันศุกร์ครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มนั้นมีทั้งดีเจแล้วก็วีเจด้วยดีเจก็เป็นด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยนี่นึกว่าจะเป็นไลฟ์ทีวีใช่ค่ะในช่วงของ Tech Talk นี่แหละจะต้องติดตามกันครับแล้วก็แท็บก็จะอยู่มิวสิกแก๊งอ๋อใช่ค่ะแล้วก็มีหนังอีกหนึ่งเรื่องใจจดจ่ออ้าวโอ้ยผมงานน้อยสุดเลยอะไรเนี่ยแล้วก็มีหนังอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะคะเป็นหนังของท่านทุนกระหม่อมโอ้แต่ว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้ก็คือเนี่ยถ่ายคงไม่มีใครแซวอะไรนะติดตามวันนี้ไม่กล้าแซวนี่ไม่กล้าแซวจริงๆประโยคนี้ไม่ควรชงขึ้นมาผมเห็นแท็บทั้งหน้าเหมือนแบบอยากจะพูดอะไรไงผมไม่กลัวพูดอะไรพูดไปเลยไม่เป็นไรชื่อเรื่องว่า Together นะคะก็พระเอกก็คือเป็นพี่ก้องสหรัฐคู่กับท่านอะไรอย่างเงี้ยน่าดูแต่ว่ามิกกี้บทบาทเป็นไงในเรื่องของหนูก็คือบทบาทนะคะเป็นผู้หญิงที่หนีตามผู้ชายไปอย่างเงี้ยตามไปใหญ่เลยทำไมมันเว้นวักขี่เลยเนี่ยไม่คือแบบว่าเอื้อมไงแต่ว่าเขาเล่นใจแตกใช่ไหมใช่ในหนังนะคะแต่ว่าคือมันจะมีปมทำให้แต่ว่ามันจะมีปมทำให้ถ้าเกิดว่าขาดคู่หนูไปอ่ะเรื่องนี้ดำเนินไม่ได้โอ้ชิดชะจิ๊กโลวิทในละครเวทีไม่มีที่ไปติดตามในจริงและปิดท้ายพี่ณัฐศักดาธรครับเรามีอัลบั้ม OSN มั้ยOSN คืออะไรคืออะไรรู้สึกปิ๊งอยากมีบ้าง OSN นัก2ท่านเอง OSN จะเป็นอัลบั้มของหนิมนะครับเป็นหนิมคือเป็นของพี่หนิมเป็นลูกทุ่งเจอพี่ณัฐครับผมแล้วก็มีซิงเกิลใหม่นะครับชื่อเพลงฉันยังอยู่ทั้งคนก็เดี๋ยวกำลังจะถ่ายทำ MV แล้วก็น่าจะออกมาให้ดูกันบนวาเลนไทน์พอดีครับแล้วก็นอกจากนั้นวันที่3มีนาเนี่ยคมนี้ครับมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับ Do For Dad นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ทำเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะมีศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ป๊อตพี่ปานนะครับพี่โก้แซ็กแมนแล้วอีกหลายคนเลยก็ไปจองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับอันนี้ผมเห็นป้ายโฆษณาอยู่ด้วยบนทางด่วนนี่ก็เป็นผลงานของนักล่าฝันทั้ง5คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการเอสแกนสเปเชียลในวันนี้นะฮะเดี๋ยวคราวหน้าจะมีใครมาสเปเชียลกันต่อต้องติดตามใน My Life ของเรานะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์รายการของเราด้วยนะฮะ truelifetv.my และทุกความเคลื่อนไหวที่ True Life TV True Vision 67 Lifestyle TV ที่คุณสั่งได้วันนี้ขอบคุณนักล่าฝันทั้ง5ท่านมากๆครับพี่ตีแท็บนัททิวแล้วก็นัทศักดาธรแฟนคลับขอเสียงดังๆให้ทีมนะคุณแฟนคลับทุกคนที่มาเชียร์ในสตูดิโอแล้วก็ทุกคนที่ติดตามอยู่ทางบ้านด้วยนะครับตูนกล้วยและนักล่าฝันทุกคนลาไปก่อนนะฮะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ